ไปติดตามกันเรื่องแรกเรื่องราวของการขับเคลื่อนเรื่องการประชุมเอเปกในครั้งนี้ค่ะโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการเสนอค่ะสา,สามแนวทางสําหรับการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนเพื่อต่อสู้กับความท้าทายหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นค่ะ ทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่40แบบเต็มคณะที่โรงแรมสกคาราชาอาณาจักรกัมพูชาเพื่อหารือกเกี่ยวกับการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนโยบายทิศทางในอนาคตของประชาคมอาเซียนค่ะโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้แสดงความชื่นชมกัมพูชา ที่ได้ทำหน้าที่ประธานอาเซียนอย่างดีเยี่ยมพร้อมกับยินดีกับการสารต่อความพยายามในการรับมือและฟื้นฟูโควิด19ตลอดจนได้จัดทาวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปีคิทสศกรา2025หรือว่าราวพุทธศักราช2568ค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะยังเสนอ3ามแนวทางในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน เพื่อต่อสู้กับความท้าทายหลากหลายรูปแบบค่ะ1เลยค่ะสร้างสร้างปัจจุบันให้เข้มแข็งค่ะมุ่งดําเนินการตามกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียนโดยเฉพาะการส่งเสริมระบบสาธารณาสุขและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ สองค่ะร่วมแรงสู่อนาคตทุกฝ่ายต้องร่วมกันขับเคลื่อนวาระความยั่งยืนให้เป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญของอาเซียนโดยเน้นการส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติค่ะและ 3. ค่ะเคารพวิถีอาเซียนระยะเวลา55ปีที่ผ่านมาอาเซียนได้พัฒนาเป็นประชาคมเช่นทุกวันนี้เป็นผลจากการทํางานร่วมกันค่ะแต่ท่ามกลางความไม่แน่นอนความผันผวนทางภูมิศาสตร์ไทยเห็นว่ารัฐภูมิภาคอาเซียนจะเติบโตและเดินหน้าต่อไปได้ย่อมต้องเคารพและยึดมั่นในวิถีของอาเซียนนั่นเองค่ะ